สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายของแซนบ็อกซ์จริงๆครับจะมีนี้อีก2คลิปนะครับก็คือมีคลิปนี้ของแมปตัว HSBC Multiverse ครับ Stadium ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งที่เพื่อนๆที่เล่นจบไปแล้วก็ยังไงมาลองเล่นเผื่อไว้ด้วยแล้วกันหรือว่าจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ EP หรือไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงรางวัลเดี๋ยวอีก2วันเขาก็น่าจะแจกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูแมปนี้อีกเป็นคลิปส่งท้ายแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่าย2ที่ไปพร้อมกันเลยครับยังไงเพื่อนๆก็ไปทำเควสกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปดูตัวคลิปไปเลยครับโอเคครับเราก็เข้ามาสู่ตัวแมปนะครับของ HSBC Stadium ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเควสกันเลยก็พอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาครับอันนี้จะเป็นเควสแรกนะครับเรากดคุยไปเลยครับก็โดยตัวแรกครับคือจะเป็นเควสหลักทั้งหมดครับคือแบบว่าให้7เควสหลักนะครับก็คือจะทำเควสย่อยอีก7เควสเพื่อทำให้เควสนี้สำเร็จนะครับ The HSBC Stadium นะครับโอเคเรามาถึงเควสแรกนะครับเควสแรกก็จะเป็นการเก็บลูกบอล นะครับส่งลูกรักบี้นะไม่ใช่ลูกบอล นะเนี่ยเป็นสนามรักบี้นะครับโอเคแล้วก็เพียงเอามาวางตรงนี้ก็ผ่านแล้วครับก็จะเสร็จเควสแรกนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับก็ลองดูว่าน่าจะเป็นรักบี้อันนี้ครับผมจะเต้นเล่นไปต่อไปอ๋อถ้าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้ครับทัดรักบี้แล้วก็ทัดรักบี้ don't not tagging ครับแล้วก็ตอบ4อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าฮ่องกงหรือเปล่าโอเคไม่ใช่นะตอบ4แล้วก็ 5% มันอันนี้เหมือนแบบคุยไปเรื่อยๆมันก็ผ่านเองนะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะตอบ2ครั้งเลยไม่เหมือนกันเลยอ่ะอันนี้น่าจะตอบ30นะครับโอเค 30% แล้วก็ตอบอันนี้ต่อครับแล้วก็2017แล้วก็ stay ไม่ใช่มั้ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงครับออ all broke อีกครับแล้วก็ everyone you can play อ่ะโอเคครับประมาณนี้เควสที่2เสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเป็นเควสที่3นะครับก็มาตรงตัวนี้นะโอเคผลลัพธ์เลยครับอันนี้ก็เขาจะให้เราเอาล็อกบี้ทั้งหมดครับที่มีประมาณ7หรือ10ลูกนะครับให้เลี้ยงให้ตรงตามประเทศนะครับสำหรับคนที่ดูล็อกบี้อยู่แล้วก็น่าจะตอบได้แต่สำหรับผมไม่เคยดูเหมือนกันก็วิธีการที่ทำให้เราแบบว่าทำให้ถูกได้นะก็อย่างนี้นะครับคือตรงนี้มันจะมีลูกล็อกบี้เรียงอยู่เป็นตับเลยใช่ไหมให้เราถือลูกเนี้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยฮะเนี่ยถ้ามันเข้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งเลยโอเคลูกแรกวางตรงนี้นะอันที่2ต่อไปเราไปเก็บของประเทศอันนี้น่าจะแคนาดาปะผมไม่แน่ใจเราก็จะเดินถูไปเรื่อยๆครับถูไปเรื่อยๆตรงนี้จนกว่ามันจะเข้าได้เห็นไหมแล้วก็วางปล่อยนะต่อไปเป็นของประเทศอันนี้ประเทศอะไรเนี่ยเอาของอเมริกาก่อนนะอเมริกาไหนโอเคไล่ไปครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีชื่อทีมอยู่นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักชื่อทีมไหนก็สามารถวางได้เลยโอเคอเมริกาได้แล้วเซฟปุ๊บเราก็กด E ปล่อยวางนะครับต่อไปเราก็เก็บอีกลูกนึงนะไล่ไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ถูกต้องต่อไปก็อันนี้อีกนะครับโอเคอันไหนเอ่ยผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จักเลยนะทิปว่าทีมรักบี้อันไหนของใครนะวิธีทำก็ถูอย่างเดียวเนี่ยเดินถูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มเองฮะง่ายๆฮะโอเคไล่ไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวไล่ดูสักพักหนึ่งมันก็น่าจะติดสักอันนะครับไม่ยากเวลาถ้ามันเติดไม่ติดเนี่ยมันก็จะเด้งออกโอเคน่าจะติดไปแล้วมั้งผมไม่เห็นเองโอเคเอาต่อไปอันนี้เนี่ยเวลาถ้ามันไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเด้งออกเนี่ยลองดูอันที่นี้แล้วกันเนี่ยมันจะเด้งออกเงี้ยฮะถ้ามันไม่ใช่ถ้าใช่เดี๋ยวมันก็เข้าไปเองนะโอเคเดินเข้าไปเรื่อยแรกหรือเปล่าแรกเรียบร้อยแล้วก็กดปล่อยนะเหลืออีก2ลูกนะฮะโอเคทุบมาเรียบร้อยใช่เลยแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วจริงเราเตะเอาก็ได้นะนี่ฮะผมไปเตะไม่ได้ฮะเมื่อกี้ยังเตะได้อยู่เลยโอเคพุ่งเข้าไปวางครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เรากลับไปส่งเควสที่ตัวเดิมก่อนนะโอเคขับไปที่สเตเดียมอันเดิมนะ HSBC Stadium ก็จบซีซั่นนี้แล้วก็สงสัยจะพักอาจจะหยุดทำคลิปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับโอเคก็สนับสนุนผมในการทำช่องนะครับโอเคครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการเป็นเกี่ยวกับการอันนี้นะครับตัวเควสถัดไปก็คือเก็บอันนี้ครับไอเทม3อย่างนะครับโอเคเก็บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปส่งเควสนะครับนี่ตรงนี้เลยต่อไปนะครับเควสต่อไปมันจะอยู่ด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างก่อนโอเคโอเคลงมาเรื่อยๆครับนี่โอเคแล้วก็ไปฝั่งนี้นะฮะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เรา
หารูปภาพหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะใช่ฝั่งนี้หรือเปล่าอ๋อผมลงมาผิดฝั่งนะเหมือนจะต้องลงไปฝั่งนู้นนะโอเคขึ้นไปก่อนนะฮะด้านอีกด้านนึงฮะหรืออยู่ด้านบนไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับผมก็จำไม่ได้อ๋อใช่ครับอยู่คนละด้านนะต้องลงฝั่งนู้นครับผมลงปิดด้านเองโอเคเรามาฝั่งนี้ต่อแล้วก็ลงมาฝั่งนี้นะโอเคเควสนี้ก็จะเป็นการคุยกับรูปภาพนะครับนี่ครับน่าจะเป็นรูปภาพที่อันนี้เขาก็ทำขึ้นมานะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าเป็นรูปภาพบ็อกเซลเห็นไหมครับเนี่ยเอามาแปะโอเคสวยอยู่ครับก็เป็นรูปสมัยโบราณน่าจะเล่าเกี่ยวกับประวัติของทีมงานของเขานะครับเนี่ยมีไปแข่งเรือด้วยหรือเปล่าเนี่ยมาแข่งที่ไทยหรือเปล่าโอเคครับไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอเคแล้วก็คุยไปฮะโอเคอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ภาคสุดท้ายนะครับเรียบร้อยต่อไปแล้วก็กลับมาคุยกับคนเดิมแล้วตรงนี้นะรู้สึกว่าเขาจะต้องให้เราตอบคำถามเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจตอบไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกเองครับไปเรื่อยตอบข้อแรกครับอันแรกแล้วก็ตอบ984ป่ะไม่ใช่นะเอาใหม่ตอบอันแรกแล้วก็เอาใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโอ้หนูไม่ใช่ตอบอันแรกก่อนเดี๋ยวอ๋อคำถามพอเราตอบถูกแล้วปุ๊บใช่ไหมมันสามารถตอบใหม่ได้เรื่อยครับโอเคแล้วก็ใช่ไหมใช่โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เหลือเควสสุดท้ายแล้วครับก็ไม่ยากครับเควสสุดท้ายน่าจะอยู่ริมนู้นเดี๋ยวขอดูใช่ตรงนี้ป่ะริมนู้นโอเคครับแล้วก็จะอยู่อีกฝั่งนึงนะเอ๊ะใช่ฝั่งนี้หรอเดี๋ยวผมดูอ๋อไม่ใช่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะเควสนี้ก็ให้เราคุยกับป้ายนะครับนี่คุยกับป้ายตรงนี้ครับเป็น point of interest นะก็คือหาจุดที่น่าสนใจของตัวป้ายนะครับก็น่าจะเป็นของที่ระลึกครับที่เขาเอามาจัดวางนะครับนี่มาเรื่อยๆครบ5ชิ้นก็เสร็จแล้วโอเคแล้วก็อันนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับพอเควสเสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปคุยกับตัวนี้นะฮะเราขึ้นไปที่เรือแล้วก็นะครับนี่จริงๆไม่ต้องนั่งเรือเขาน่าจะต้องนั่งเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันขึ้นได้ไหมก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรก็เอาสุดท้ายนะครับโอเคก็จบแล้วตรงนี้แล้วเขาก็จะให้เรากลับไปที่ตอบใหม่ฮะตอบ100ฮะถูกใช่ไหมตอบจนถูกครับก็ไล่ไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่าตอบอันไหนบ้างนะ Wind Power อันนี้อ๋อ Solar หรือเปล่าแล้วก็ตอบ1ตัน73ตันเหรออ๋อโอเคได้แล้วเรียบร้อยก็ตอบประมาณนี้ครับไม่ยากต่อไปแล้วก็ให้กลับไปที่สเตเดียมแล้วก็จะเสร็จเควสทันทีนะนี่ครับวาร์ปอิงแล้วก็ขึ้นไปที่สเตเดียมนะครับตรงจุดกลางสนามบาสเกตบอลเอ้ยบาตรงรักบี้นะโอเคขึ้นไปตรงนู้นนะจุดสุดยอดตรงบนป้ายคะแนนนะครับโอเคขึ้นมาเลยคุยนะเรียบร้อยครับก็เป็นเควส10ทับ10ครับโอเค SBC ก็เดี๋ยวจะมีตัวคลิปอีกอันนึงก็คือเป็นเควสมอเตอร์ไซค์ตอนแรกผมลืมทำไปยังไงก็ไปทำเสริมมาด้วยนะครับโอเคครับเจอคลิปถัดไปได้เลยครับ โอเคครับก็อันถัดไปมันจะอยู่ในตัวแมปนี้นะครับก็คือแมปไอ้ที่กุชชี่ครับตอนที่ผมทำคลิปไปตอนนั้นผมลืมทำนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลยนะครับโอเคครับเราก็มาถึงตัวแมปนะครับไอ้เควสที่เหลือเราจะทำต่อเลยครับอันนี้เควสตรงนี้คือผมทำคลิปลงไปแล้วนะก็สามารถไปดูย้อนหลังในช่องได้เลยครับก็เควสที่ผมจะพามาทำก็คือเควสรถเครื่องตรงนี้ครับเรามากดคุยที่รถเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อตรงที่โคชที่วิลล่าโมโตเรสนะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงตัวแมปแล้วกดตัว E ก็น่าจะเริ่มสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคก็น่าจะเป็นเกมขับรถอันนี้เราผมเล่นครั้งแรกเลยนะไม่ได้แบบว่าอะไรเลยโอเคน่าจะให้เก็บสตรอเบอรี่นะโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับน่าจะต้องหลบรถไปด้วยแต่ว่าโอเคเราไม่เป็นไรโอเคมาหลบไปเรื่อยๆฮะโอ้ได้อยู่นี่ฮะขับเรือซ้ายขวานะโอเค
โอเคครับมาฮะอีก8อันครับน่าจะไม่ยากครับอันนี้ก็เป็นการเก็บสตรอเบอรี่อย่างเดียวนะโอเคสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ๋อมันมีเลือดอยู่ด้วยเนี่ยนะระวังให้ดีฮะจริงๆก็ขับซ้ายไปเรื่อยก็ได้ผมว่าปลอดภัยฮะมอเตอร์ไซค์ต้องขับชิดซ้ายอยู่แล้วฮะโอเคมาโอเคเราจะขับสวนเลนไม่ได้นะเนี่ยเราขับตามเลนนะโอเคเรียบร้อยครับครบ20อันเสร็จปุ๊บอันนี้เราไปไหนต่อเนี่ยอ๋อมีเก็บอีกเหรอโอ้เก็บอีก3-5อันจะรอดมั้ยเนี่ยโดนไปเยอะแล้วโอเคหลบไปเรื่อยๆฮะอ๋อห้ามโดนสิ่งกีดขวางเลยนะอันนี้เอ้าตายฮะเอาใหม่อ๋อเอาใหม่เริ่มต่อได้เลยครับก็เก็บแค่สตรอเบอรี่เลยครับโอเคไม่ต้องห่วงเรื่องการตายแล้วอ๋อผมก็ว่ามันฉากคืออะไรมันก็เป็นระบบมุมมองไม่ได้นะก็คือว่าเล่นมุมนี้แล้วก็กด WASD ในการหลบอย่างเดียวนะหลบไปหลบมาโอเคหลบไปครับแล้วก็ออกซ้ายฮะโอเคกลับมาอยู่เลนกลางไว้ก่อนฮะโอเคสตรอเบอรี่เรียบร้อยขวาอีกทีโอเคหลบฮะหลบอีกทีไปต่อปุ๊บขึ้นเพียซ้ายลงครับขวาต้องไปอีกครับโอเคเลเวล2เราผ่านแล้วต่อไปก็เป็นเลเวล3นะครับนี่น่าจะโดนรถชนไปก่อนทีหนึ่งสงสัยโอเคแล้ว 5% แล้วเลือด5นะครับโอเคไหนโอ้โหตายฮะตายเริ่มใหม่อ่ะโอ้โหนี่ก็เก็บอีกเป็น55อันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับเราเก็บไปเรื่อยๆครับเราแค่หลบซ้ายขวาอย่างเดียวครับไม่สามารถกดย้อนหลังได้นะโอเคต้องสีเลียนฮะเก็บไปเรื่อยๆก็หลบซ้ายหลบขวาก็ได้ครับจริงๆไม่ต้องหลบก็ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรมากเราก็เล่นไปเดี๋ยวก็ตายก็ฟื้นแล้วก็เก็บซ้ายแล้วฟื้นแล้วเก็บเงี้ยไปเรื่อยๆฮะเห็นป่ะ31แล้วเราก็เก็บต่อไปเรื่อยๆครับก็ไม่น่ามีอะไรยากมากมายฮะโอเคเล่นไปนี่ครับก็หลังจากที่เล่นแซนด์บ็อกซ์แข่งอันดับมากันอย่างยาวนานก็ถึงเวลาพักฮะโอเคจาก70กว่าคลิปนะก็น่าจะค่อนข้างนานหลายแมปก็น่าจะเกินทั้งหมดมัน 1,113 เควสครับก็ไม่รู้กี่แมปผมก็ไม่ได้นับนะแต่ก็อย่างน้อยก็60 70แมปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะถึงเพราะวันนึงก็เฉลี่ยแล้ว1แมปใช่ไหมแต่ว่ามีทั้งแมปย่อยแล้วก็มีแมปหลักด้วยอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างนานนะโอเคน่าจะจบแล้วครับก็วิ่งเข้าไปตรงเส้นชัยตรงนี้ครับtake back ก่อนหนึ่ง I want to ride forever ถ้ากดคันหน้ามันน่าจะวิ่งต่อแล้วไม่ต่อหรอกครับก็เท่าที่ดูเควสมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็คือพอเราคุยตรงนี้จบถ้าเมื่อกี้ตอบกลับไปที่อะไรนะกลับไป forever ไปไอเนี้ยก็คือมันน่าจะให้เราครับกลับไปที่จุดเดิมก็คือจุดตรงที่เราไอเนี้ยครับจุดที่เราก่อนจะมาเควสครับก็เท่าที่ดูแล้วผมว่าเควสก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วครับเนี่ยไม่มีเควสอะไรแล้วโอเคครับก็วันนี้ช่องท็อปสตอรี่ก็ขอฝากเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจในการกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยครับหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกในการสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกช่องของท็อปสตอรี่ได้ครับก็จะมียศต่างๆสำหรับเพื่อนๆที่สมัครนะครับโอเคครับก็จะเป็นช่วงแรกๆผมอาจจะแบบยังไม่ได้มีความคล่องมากใหญ่ก็ขออภัยด้วยครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในซีซั่นถัดไปแล้วก็คลิปเนื้อหาถัดไปครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ